ี้วันเด็กแล้วค่ะที่อยากบอกอะไรกับเด็กไทยถึงอนาคตของประเทศไทยสำหรับผมแล้วก็พรรคก้าวไกลเราคิดว่าทุกวันคือวันเด็กนะครับการที่เราจะพัฒนาชาติหรือพัฒนาบ้านเมืองได้เนี่ยความสำคัญของเยาวชนความสำคัญของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีคำขวัญหรืออะไรให้นอกจากความเข้าใจนะครับแล้วก็การตั้งใจทำงานเพื่อที่จะให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าอยู่สำหรับเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการหางานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการที่เขาจะสามารถตามความฝันได้อย่างปลอดภัยก็คงจะให้คำมั่นสัญญาในการทำงานเพื่อที่จะใหเยาวชนของคนไทยเนี่ยมีโอกาสจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองไปด้วยกันคงจะไม่มีความขวัญอะไรให้ครับแต่ว่าเราเห็นโพลพี่ฮาติดหนึ่งในโพลกับคุณลิซ่าเลยนะคะที่เด็กๆอยากจะแบบว่าร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยอ๋อครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่นึกถึงนะครับก็อยากจะนอกจากจะถ่ายรูปกับทุกคนก็อยากจะทำงานร่วมกับทุกคนด้วยครับเพราะว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันต้องใช้พลังมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับต้องการนวัตกรรมใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยครับให้คุณถามว่าเด็กมีความขวัญอะไรในใจไหมไม่มีความขวัญให้ครับมีแต่คำสัญญาอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันเด็กเนี่ยพี่ต๋อมอยากมีอะไรอวยพรเด็กๆบ้างมั้ยคะก็วันเด็กจริงๆเด็กๆก็ไม่ได้สําคัญเฉพาะวันเด็กวันเดียวนะครับก็สําคัญตลอดเวลานะครับเพราะว่าอนาคตของสังคมก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆที่เด็กวันนี้นะครับก็จริงๆก็อยากจะให้น้องๆจริงๆต้องเรียกว่าลูกๆนะลูกผมก็อยู่ม.3นะครับก็อยากจะให้เติบโตยังมีความสุขนะครับอยู่ในสังคมที่กระตุ้นนะครับส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าทำให้ทุกคนมีความฝันนะครับแล้วก็ไปมีสังคมที่สนับสนุนให้ทุกคนบรรลุความฝันของทุกคนได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาระไม่ใช่เรื่องเด็กนะเป็นเรื่องที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่ออนาคตดีๆของทุกๆคนนะครับมีโพลมาล่าสุดบอกว่ามันถามเด็กๆอะค่ะว่าอยากเจอใครอะไรอย่างเงี้ยใครในดวงใจของเด็กหนึ่งในนั้นติดอันดับก็คือคุณพิธาใช่ครับใช่ไหมพี่ต๋องรู้สึกว่าอันนี้รู้ยังไงบ้างรู้สึกยังไงก็มันก็สะท้อนว่าเอ๊ะใครคิดว่าเด็กทุกวันนี้หรือเยาวชนเนี่ยนั้นสนใจการเมืองนะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าเราชอบพูดนะผู้ใหญ่เนี่ยชอบพูดว่าโอ้ยเด็กๆเยาวชนไม่ค่อยสนใจการเมืองเลยแต่พอเราเด็กสนใจการเมืองจริงก็ไปว่าอีกว่าสนใจการเมืองมากเกินไปหรือเปล่าอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับก็ไม่ว่าจะชอบใครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเด็กๆนึกถึงนักการเมืองถึงใจว่าเขาสนใจเรื่องสังคมสนใจเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องที่ดีครับควรจะส่งเสริมคำขอว่าเด็กปีนี้ที่ท่านนายกเศรษฐาให้กับเด็กๆอะค่ะได้อ่านแล้วว่ายังไงบ้างช่วยมาจริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องความขวัญวันเด็กเท่าไหร่นะครับจริงๆสิ่งที่เด็กๆอยากได้ในวันเด็กคงไม่ใช่เรื่องคำขวัญนะแล้วก็คำขวัญก็มักจะแบบเป็นเรื่องการอะไรนะอบรมสั่งสอนเนาะผมคิดว่าสิ่งที่เด็กๆแล้วเราทุกคนแหละรวมถึงผู้ใหญ่อยากได้ก็คือเรื่องอนาคตที่ดีของทุกคนของเด็กทุกคนการศึกษาที่ดีซึ่งมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับการศึกษาเป็นยังไงในสมัยผมเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับไม่มีคำขวัญให้นะครับแล้วก็ไม่มีความเห็นต่อเรื่องคำขวัญวันเด็กแต่ก็อยากจะชวนทุกคนมาช่วยสร้างสังคมที่พร้อม ส่งเสริมการเติบโตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนนะครับ